สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่12มกราคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอับดุลมยิดตะบุญในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียคนใหม่เมื่อวันที่19ธันวาคม2562พนักท่านนายอับดุลมยิดตะบุญประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียกรุงแอลเจียในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการนำเสนอและการสนับสนุนของท่านความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสุลต่านไอซัมบินตอริกอัลซาอิดกรุงมัสกัสหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าเสียใจยิ่งนักที่ได้ทราบข่าวการสวรรคตของสุลต่านกอบุสบินซาอิดอัลซาอิดพระประมุขที่ทรงครองราชยาวนานที่สุดในกลุ่มประเทศอาหรับตลอดรัชสมัยของพระองค์สุลต่านกอบุสบินซาอิดอัลซาอิดทรงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและทรงเป็นที่เคารพอย่างสูงในพระปรีชาญาณและเป็นผู้นำทรงพระอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยอันนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวโอมานประชาชนชาวไทยจะรำลึกถึงความสัมพันธ์ชันมิตรที่มีมายาวนานและความร่วมมืออันใกล้ชิดกับรัฐสุลต่านโอมานอยู่เสมอในนามของประชาชนชาวไทยหม่อมฉันและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ตลอดจนประชาชนชาวโอมานในการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังพนักท่านผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียกลุ่มแคนเบอร์ราข้าพเจ้ารู้สึกตระหนกใจและเศร้าเสียใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเหตุการณ์ไฟป่าขั้นรุนแรงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้ลุกลามไปทั่วทวีปออสเตรเลียในขณะนี้นอกจากจะทำให้มีผู้เสียชีวิตและสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชุมชนแล้วพื้นที่อันกว้างใหญ่ยังถูกเผาทำลายไปพร้อมกับชีวิตสัตว์ป่านับไม่ถ้วนที่สูญสิ้นไปในกองเพลิงด้วยข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยขอยืนยันความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและให้กำลังใจชาวออสเตรเลียทั้งมวลร่วมกับประชาคมโลกทั้งขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในการยุติภัยพิบัติดังกล่าวให้ได้ในเร็ววันเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูอย่างเร็วที่สุดพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่12ถึง14มกราคม2563วันนี้เวลา 15:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG409 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่12ถึง14มกราคม2563มีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยและผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลกคริสตศักราช2020นอกจากนี้จะทรงเยี่ยมชมนิทรรศการภาพเขียนผู้กันจีนณพิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชียประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจักรันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิกลุ่มสร้างพลเมืองคุณภาพโดยสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆเพื่อประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะงานด้านการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขทรงรับโครงการต่างๆของสภากาชาติไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการทั้งยังทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการส่วนพระองค์ขึ้นอีกจำนวนมากอาทิมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและโครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ติดเอดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ